ท่านประธานที่เคารพกับผมในทวิภพลิมจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทบุรีคลองสานบาประกอบพักเก้าไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายยติที่เพื่อนสมาชิกเสนอเกี่ยวกับน้ําบาดาลปัญหาน้ําบาดาลคุณภาพต่ํานะครับซึ่งผม้โคงงงนะครับสสอกรุงเทพมาพูดอะไรยังใช้น้ําบาดาลอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศครับว่าปัญหาน้าบาดาลเนี่ยมันก็เหมือนปัญหาหลายๆอย่างที่ผมเคยได้พูดไปแล้วครับว่า ถ้าเราไม่มองให้โครงสร้างให้ลึกเราจะไม่ทางแก้ปัญหานี้ได้เลยรวมถึงน้ำประปาดื่มได้ด้วยท่านประธานทราบไหมครับว่าก,มมกรมทรัพยากรน้ำบาดาเนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็มีการออกกฎมากมายนะครับที่จะมาควบคุมนะครับซึ่งการ,อการจอดน้ำบาดาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อครับอย่างเช่นขนาดบ่อ2นิ้วเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ100บาทขนาด8นิ้วขึ้นไปฉบับละ1,000บาทครับ ซึ่งทําไมผมมาพูดอย่างนี้ครับหลายคนก็คิดว่าเออมีแต่ชาวบ้านที่ใช้น้ำบาดาแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยข้างๆสภาเราเองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ใช้น้ำมาดานเยอะครับนั่นคือบริษัทเครื่องดื่มต่างๆถ้าคิดว่าน้ำบาดานะครับที่อภิปรายมาเป็นของทุกคนแล้วผมว่าไม่ยุติธรรมเลยครับที่บริษัทน้ำดื่มต่างๆไม่ว่าจะทำเบียร์ทำสุราหรือแม้กระทั่งทำน้ำดื่มใส่ขวดนี้ จะใช้ทรัพยาของเราแล้วเอามาขายเราเนี่ยแทบจะไม่เสียค่าน้ำเลยครับถามว่าค่าน้ำหนึ่งค 1, 1, 1, ิวหลูกบาทเมตรเนี่ยถ้าประธา,า,า,านทราบไหมครับว่าราคา8.5บาทเท่านั้นผมลองเอามาคำนวณครับ8.5บาทถ้าคำนวณมาเป็นลิตรแล้วเท่าไหร่0.0085บาทแล้วผมดูครับน้ำดื่มนี้ที่ทางสภาเรานะครับไปทำม,มาเนี่ยมีปริมาตร 330ร้ซีซีนะครับก็คือ1นส่วนสของลิตรดังนั้นครับต้นทุนในขวดนี้ครับท่านประธานมันจะเท่ากับถ้าภาษาโบราณเนี่ยหน่วยผมไปหาหน่วยที่เล็กกว่าสตางค์เนี่ยจะเรียกว่า1เบีย้ย1นะครับหเบียเนี่ยคือ1 6, อน,นึ่งส่วนหกพับาทอันเนี้ยน้ำในเนี้ยจะมีมูลค่าเพียงแค่1.5เบีย้ยครับท่านประธานผมก็ไม่ทราบว่าสภา,านี้ซื้อมาเท่าไหร่ หรือน้ำที่เราซื้อกัน 500cc เนี่ยที่มีมูลค่า2เบีย้ยเนี่ยหลือ0.00 0, 0, 0, 0, 0, 0หลายตัวมากครับ3 5สตางค์เนี่ยมาขายเรา8บาทได้ไงนนะครับแล้วผมก็มองว่านอกจากน้ำนี้จะได้มาเหมือนจะฟรีแล้วนะครับแล้วมาขายเอาผลประโยชน์ให้ได้ทุนแล้วขยะพลาสติกพวกนี้ล่ะครับใครรับผิดชอบครับ เสียภาษีขวดพลาสติกหรือไม่ครับในต่างประเทศนี้น้ำดื่มใส่ขวดถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเป็นของลักชวรี่มีการเก็บแท็กนะครับไปดูให้ประธานลองเสิร์ชบ o อทเทลเอ่อวอเตอร์แทกที่ชิคาโกก็มีการเก็บนะครับ0.05เหรียญต่อขวดนะครับแล้วผมมองว่านะครับก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าอยู่ดีๆครับผมเกิดมาไปที่ไหนนะก็มีให้กินฟรี แต่อยู่ดีมีช่วงหนึ่งก็ทุกคนก็ต้องซื้อน้ํากินแล้วหลังจากนั้นครับเราสังเกตว่าปลาปาเราก็ห่วยลงเรื่อยๆผมก็อดคิดไม่ได้ครับที่ประเทศนี้ที่นายทุนผู้ร่ำรวยเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มที่มีม,มูลค่าห้าหมื่นล้านต่อปีเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลต่อนโยบายภาครัฐในประเทศที่เราเป็นอย่างนี้มานานผมไม่เชื่อครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราไม่แก้ป,ปัญหานี้ครับผลประโยชน์ขนาดนี้ สิ่งที่เพื่อสมาชิกอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยนะปราปาต้องดื่มได้โอเคเขาไม่ทําให้หรอกครับทําทําไมครับในทุนเสียผลประโยชน์ครับผมก็เลยจะฝากเล้ครับถึงรัฐบาลนะครับถ้าเรามีการส่งต่อรัฐบาลหรือเพื่อนกรรมธิการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําดูเรื่องนี้เถอะครับหลายประเทศเริ่มดูเรื่องนี้แล้วเขารู้แล้วครับว่าน้ําใต้ดินน้ําผิวดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่ ไม่แตกต่างนะครับจากน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติเลยผมก็ไม่รู้ครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินท้าประธานเด็กๆผมไม่กินน้ำขวดโตมาทุกคนต้องกินน้ำขวดแม้ในสภาของเรานี่เองแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับว่าในอนาคตอันใกล้อย่างปัญหา PM 2.5ถ้าไม่แก้ไขและให้คาราคาสังเดี๋ยววันหนึ่งครับบริษัทใดทุนของประเทศนี้ก็เอาอากาศบริสุทธ ไปอาจกระป๋องขายพวกเราครับขอบคุณครับ